นี่5สิ่งที่เห็นนะครับก็เช่นเคยทุกครั้งที่เราจะรวบรวมมาสรุปกับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ดูหรือว่าอาจจะดูแล้วดูไม่จบเกมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้นะครับข้อแรกสิ่งที่เห็นได้คือว่าวันนี้นะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับเวียดนามก็เล่นไฮเพรสซิ่งเล่นพยายามที่จะบีบเกมเราแต่ว่าแทคนิคของมาโน่วันนี้ก็มาดีนะครับก็เคาะบอลสู้แล้วก็พยายามเล่นในพื้นที่กว้างในช่วงครึ่งแรกเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งคู่ต่างก็เล่นกันแบบเกรงๆนะครับก็คิดว่ามันผ่านไปสักพักนึงน่าจะดีขึ้นน่าจะเปิดเกมลุกใส่กันมากขึ้นนะครับปรากฏว่ามันก็ออกมารูปแบบอย่างนี้เกือบทั้งเกมนะครับก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เปิดเกมลุกเข้าหากันเต็มตัวนะฮะนี่คือข้อ1นะครับข้อ2นะครับวันนี้เนี่ยใครบอกว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็คือเกมรับของเราจริงๆวันนี้เราพลาดจังหวะเดียวนะฮะจังหวะที่เสียประตูถ้าฟุตบอลชนะจะถูกมองไปอีกมุมนึงเลยแต่ว่าพอวันนี้ฟุตบอลมันแพ้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเกมรับเราก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันโดนเนี่ยมันก็สุดวิสัยจริงๆนะครับซึ่งถามว่าเกมรับเราโอเคไหมเกมรับเราพอได้นะฮะก็ไม่ถึงกับว่าแย่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอย่างน้อยเนี่ยเกมรับก็ทำหน้าที่ในการที่จะป้องกันได้ดีแต่ว่าในการที่จะสนับสนุนเกมรุกมันก็มีค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับข้อที่3วันนี้นี่คือปัญหาสำคัญที่สุดเลยนะครับของทีมไทยที่เราเห็นนั่นก็คือว่าเราเล่นแบบกล้าๆกลัวๆครับโอเคใครจะบอกว่ามันเป็นฟุตบอลนัดเดียวนัดชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฟุตบอลมันก็ต้องเจอนัดแบบนี้แหละฮะเพียงแต่ว่าเราจะใส่ความกล้าลงไปได้ขนาดไหนนะครับและถ้าเราเล่นประคองแบบนี้จบเกมไม่เสมอก็ต้องต่อเวลาไม่ต่อเวลาก็ต้องยิงจุดโทษและสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไอการที่เราไม่กล้าเล่นเคาะกันไปเคาะกันมาบุกก็บุกไม่สุดนะครับจินตนาการต่างๆมันไม่ถูกเค้นออกมานะครับและสุดท้ายเนี่ยพอเราโดนเสียประตูจังหวะเดียวเขาก็รอโอกาสแบบนี้แหละเวียดนามก็ไม่ได้ดีกว่าเรานะครับเขาก็ไม่กล้าเล่นกับเราเหมือนกันก็เล่นในบ้านเขาก็กดดันของเราก็ไม่กล้าบุกเข้าไปก็กลัวเสียเหมือนกันมันกลายเป็นความกดดันแบบนี้ไม่เป็นเกมแห่งความกดดันซะนะฮะโอกาสของทั้งสองทีมเนี่ยมีไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าเขาฉกฉวยได้ดีกว่าซึ่งก็คือลูกโมงลูกที่ได้ประตูในทีที่แปดถึงสามนั่นแหละนะครับวันนี้เราก็ยังมองเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราแพ้วันนี้ก็คือความไม่กล้าเล่นแล้วก็การขาดจินตนาการในการสร้างสรรค์เกมนะฮะในมุมนี้นะฮะข้อที่4นะครับแนวรุกเราวันนี้พอจากจินตนาการความกล้าต้องยอมรับเลยครับว่าวันนี้เกมรับไม่พลาดแต่ว่าแนวรุกเราทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะแนวรุกชุดนี้นะครับถามว่าตัวดีไหมผมว่าไม่แย่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอกนิษฐ์ปัญญาแต่ว่าเอกนิษฐ์ฟอร์มรายการเนี้ยใน 2-3 นัดหลังก็ไม่ดีเลยนะครับด้านขวาเบนจามินเดวิดวันนี้ก็หายไปพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับเกมรอบรองชนะเลิศที่เขาเล่นได้โดดเด่นมากนะครับในขณะเดียวกันวรชิตกฤษศรีบำเพ็ญก็วันนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นคือฟุตบอลแนวรุกของเราเนี่ยมันไม่สามารถกดดันเขาได้แล้วยิ่งปาร์คฮังซอเขารับเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับเล่นหน้าเบื่อไม่กลัวเอาผลชนะอย่างเดียวอย่างที่ทีมข่าวเรารายงานเนี่ยนะครับก็คือว่าทั้งสนามเนี่ยมันไม่มีเสียงเฮเฮเป็นพักๆเลยนั่นเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการทำเกมรุกเลยเขาก็รับแล้วก็รอโต้อย่างนี้แหละแล้วก็พอโต้ของเขาแล้วมันมีนาทีทองแล้วเขาก็ทำประตูได้ถามว่าถ้าเราใส่แนวลุกมีจินตนาการมากกว่านี้เนี่ยเราจะทำได้ดีกว่านี้ไหมผมว่ามันก็มีโอกาสทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าแน่นอนมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเขารับแล้วโต้กลับมาโน่ก็คิดมากเหมือนกันในจุดนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพอเราไม่สามารถเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้และทะลุทะลวงไปถึงในกรอบเขตโทษเขาได้มันก็ไม่กดดันเขานะฮะอันนี้คือข้อที่สี่นะครับข้อที่ห้านะครับถามว่าผลงานการเข้ามาถึงนัดชิงชนะเลิศของเราเนี่ยมันล้มเหลวหรือไม่แน่นอนว่าถ้าเราตั้งเป้าไว้ที่เหรียญทองมันคือความล้มเหลวไทยกับเวียดนามมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องเหรียญทองเท่านั้นแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทีมไทยเล่นไม่ได้แย่เลยนะครับในแต่ละเกมอ่ะเกมแรกที่แพ้มาเลเซียนะครับเราก็เหลือ10คนนะครับเกมที่2ชนะสิงคโปร์5-0อันนี้คนก็ชมเยอะชนะกัมพูชา5-0ก็ได้รับเสียงชื่นชมเชียร์ขึ้นนะครับเกมรอบรองนะฮะเกมที่ชนะลาวอากโดนติหน่อยนึงนะครับว่าเล่นได้ไม่ดีแต่ว่านั่นก็โรเตชันผู้เล่นเยอะเกมชนะอินโดนีเซียก็ดุเดือดอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเกมนี้ถามว่าถ้าบอลมันไม่ได้ออกมาด้วยความให้แพ้เนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่มีเสียงบ่นมากแต่ว่าพอมันแพ้มันก็ต้องบอกว่ามันก็ล้มเหลวแหละนะเพราะว่าตั้งเป้าไว้ที่เหรียญทองเพราะฉะนั้นในทัวร์นาเมนต์เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับการเตรียมทีมของเราไม่พร้อมเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่ากว่าจะรวบรวมตัวผู้เล่นได้ก่อนเดินทาง2วันแล้วก็ได้เจอกันจริงๆก็คือในวันที่เวียดนามวันแรกที่เวียดนามนะครับมาได้ขนาดนี้ถามว่าโอเคไหมผมว่ามันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ละแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมจริงๆมันควรจะดีกว่านี้ครับเล่นในอาเซียนยังไงไทยก็ต้องเหรียญทองแหละเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนะฮะ
แต่ว่ามันทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันล้มเหลวแต่ว่าล้มเหลวด้วยผลงานแต่ว่าในแง่ของการเตรียมทีมเนี่ยเราเตรียมมาไม่ดีเลยนะครับเพราะว่านักเตะก็มาได้ไม่ครบปิดภารกิจกับสโมสรหลายต่อหลายคนนะครับก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของผลงานไม่ได้เหรียญทองก็ถือว่าไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายที่วางเอาไว้แต่ว่าดูในรายละเอียดของเกมแต่ละเกมก็ไม่ได้ย่ำแย่สักทีเดียวนะครับในมุมนี้นะฮะนี่คือบทสรุปจาก5ข้อที่เห็นในวันนี้จากนี้ไปก็ต้องไปพัฒนากันต่อไปเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมทีมเรื่องของการเฟ้นหาผู้เล่นที่จะต้องมีมากกว่านี้นะครับจะต้องมีตัวที่สับเปลี่ยนได้มากกว่านี้เพราะว่ายังไงก็ตามต่อเนื่องเลยนะครับวันที่2มิถุนาเราจะเจอกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งใน U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้จะส่งต่อให้กับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะโชคทวีพรมรัตน์แล้วก็ซันบาดอร์กาเซียทำทีมต่อนะครับเดินทางไปอุซเบกิสถานนะครับนัดแรกเล่นกับเวียดนามแล้วก็เจอกับมาเลเซียนะครับไล่กันไปนะฮะใน3เกมที่อยู่23แชมป์เอเชียต้องแข่งขันที่อุซเบย์ชุดใหญ่มาโน่กลับไปทำเอเชียนคัพนะครับที่อุซเบย์เช่นเดียวกันนะครับข้อบกพร่องต่างๆวันนี้โค้ชโย่งไปดูที่สนามละนะครับจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขได้ไหมนะครับตัวผู้เล่นจะได้ขึ้นมาเพิ่มอีกไหมนะครับยังไงก็ตามเรากับเวียดนามก็ยังต้องเจอกันอีกตลอดไปนะฮะเพราะนั้นก็ต้องรีบปรับรีบแก้รีบเปลี่ยนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกกำลังใจขอบคุณนักเตะทุกคนที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วนะครับมันไปไม่ถึงเหรียญทองก็ต้องกลับมาแก้ไขกันต่อไปขอบคุณมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล้ำซามที่พยายามทุกทางนะครับในการที่จะเตรียมทีมภายใต้ข้อจำกัดต่างๆนะครับก็คราวหน้านะครับเราคงจะได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อใน U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้นะครับเรื่องของ C Game คงต้องคุยกันประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาอันนี้ก็ทุกคนแสดงความเห็นได้นะครับขณะเดียวกันวันนี้ในฟุตบอลชาเลนจ์ครับบุรีรัมย์เป็นแชมป์นะครับด้วยการได้ประตูจากโบริกินะฮะก็เอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับคว้าแชมป์ช้างได้เลยครับไปครองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์กีฬากีฬาอพาร์ตออฟโยเกมส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของเกมนะครับโอเซลคอนโทรลเกมเวลเป็นทบายแสงทองร้านอาหารทวีชัยโภชนาโรงเรียนสำชันกรุงเทพอันซีนผับในตัวจังหวัดเชียงรายดีเวอร์เจลเพิ่มพลังงานสำหรับนักกีฬานะครับพะเยาข้าวสวรรค์ข้าวหอมมะลิจากโรงสีแม่จันทนะโชติวัตรลูกฟุตบอลมอเทนนะครับสวนอีเดนรีสอร์ทที่ม่อนแจ่มนะครับพระเทพการโยธาเครื่องดื่มตาช้างนะครับและซูเปอร์ดีลนะครับ Everything in Sport วันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้2ทุ่มเช่นเคยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ